าวนาไทยเกิดจากปู่ย่าตายายด้วยใจสู้กับปัญหาปากเด็ดตะกอนอาบเหงื่ออาบทั้งน้ำตาหน้าสู่ดินหลังสู่ฟ้าเกิดมาเป็นช้างนาคาตื่นเช้าต้องรีบลุกดาบพี่นอนเก็บเสื้อเก็บมุ้งเก็บหมอนจากดอนสู่ทุ่งนาไกลแม้แดดจะร้อนแม้ฝนเปียกปอนเพียงใดแต่ใจยังคงสู้ไหวสู้ข้าวไรไปเพื่อไทยทุกคนแม้ราคาตกต่ำถึงแม้เจ็บช้ำแต่ใจก็ยังอดทนในใจในกายอยากไรได้ผลิตตะพนชีวิตชาวนาหลายคนเจ็บช้ำไรหนไม่มีคนรู้ชีวิตเกษตรลูกชาวนาไทยเกิดจากปู่ย่าตายายสืบทอดไว้เป็นดั่งครูจะเป็นอย่างไรอยากจะให้ชาวไทยได้รู้จะขอทั้งหน้าต่อสู้เพื่อให้ได้รู้ชีวิตของไทยชาวนาไทยเกิดจากปู่ย่าตายายสืบทอดไว้เป็นดั่งครูจะเป็นอย่างไรอยากจะให้ชาวไทยได้รู้จะขอทำหน้าต่อสู้เพื่อให้ได้รู้ชีวิตของไทยจะขอทำหน้าเรื่อยไปเพื่อพี่น้องไทยได้กินข้าวดี